สวัสดีครับก็ต้อนรับเข้าสู่เพจสอนอบรมเขียนแบบเครื่องกล TDCAD นะครับแล้วก็ YouTube Channel CAD iDraw นะครับไม่ได้มาอัดวิดีโอหรือว่าสตรีมอะไรใดๆเลยนะครับนี่จนกระทั่งปลายปีก็คิดถึงทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับแล้วก็เที่ยวปีใหม่อะไรเนี่ยไปมั่วหมดแล้วพูดก็เข้าสู่เทศกาลที่เราจะไปเที่ยวปีใหม่กันนะครับอร่อยเป็นยังไงบ้างครับก็ช่วงนี้ก็หนาวๆท่านใดจะไปกางเต็นท์ท่านใดจะไปตั้งแคมป์หรือว่าจะไปเดินทางกลับภูมิลำเนาก็ขอให้เดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพนะครับเดี๋ยวไงคลิปนี้ก็มาทักทายก่อนนะครับโทษฐานที่ไม่ได้มาอัดวิดีโอเลยติดภารกิจนะครับโอ้โหก็เพิ่งจะว่างนะครับแล้วก็ที่จะเก็บตัวเยาวชนก็น่าจะต้องมีอันเลื่อนออกไปนะครับผม ก็วันนี้นะครับเราจะว่าด้วยเรื่อง Autodesk Fusion 360 Autodesk Fusion เนี่ยมีหลายท่านนะครับเนื่องจากว่าเพจ CAD IDOR เนี่ยเริ่มสตรีมตัวซอฟต์แวร์ที่เป็น Autodesk Inventor เป็นหลักนะครับก็จะมีหลายท่านถามว่าเอ๊ะทำไมถึงมี Fusion และวิธีการใช้งานมันคล้ายกันมากนะครับว่าทำไมทาง Autodesk ต้องทำตัวนี้ขึ้นมานะครับต้องบอกว่ามันเป็นซอฟต์แวร์คนละเจนนะครับพวกเราเป็นซอฟต์แวร์คนละเจนสำหรับคนที่ไม่ใช่สำหรับคนที่เป็นเจนใหม่นะเท่านั้นนะครับเป็นแค่เทรนด์ของการออกแบบนะครับAutodesk Fusion 360เนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่จะเอามาใช้ในโครงการใดโครงการหนึ่งที่ระยะสั้นๆนะครับหรือว่าระยะยาวเองก็ตามนะครับแต่ตัวฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยมันสามารถเขาเรียกว่าอะไรซื้อง่ายขายคล่องหมายความว่าผมต้องการทำ Finite Element มันไม่ได้ทำทุกวันนี่อาจจะใช้แค่บาง process หรือว่าบางวันแค่นั้นเองนะครับผมมันก็สามารถซื้อมาใช้งานในช่วงเวลาณขณะนั้นช่วงเวลาเดียวแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นเทรนด์ของซอฟต์แวร์เจนใหม่แต่ Autodesk Inventor ก็ยังพัฒนาไปอยู่นะครับควบคู่กันนะครับควบคู่กันนะไม่ต้องห่วงถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามผมมาในเพจนะครับหรือว่าในอินบ็อกซ์ก็ได้ขอต้อนรับเข้าสู่เพจ2ลงเขียนแบบคู่กล TDCAD เดี๋ยววันนี้เราจะมานะครับมาลองขึ้นรูป3มิติก็จริงๆแล้วก็ทำเป็นวิดีโอไว้ให้พวกเราได้ฝึกนะครับไม่มีอะไรมากจุดประสงค์นะจริงๆแล้วมันเป็นชิ้นส่วนที่ค่อนข้างง่ายนะครับAutodesk Inventor ท่านใดที่ถนัด Autodesk Inventor ก็ลองเอาไปขึ้นรูปดูหรือว่าท่านใดที่ใช้ตัว Fusion 360ก็เอาไปขึ้นรูปดูนะครับมันก็จะมีบางฟีเจอร์หรือว่าบางคอนเซ็ปต์ของการใช้งานเนี่ยแตกต่างกันออกไปเรามาลุยกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาขึ้นพร้อมๆกัน Autodesk Fusion 360เปิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะอยู่ในโหมดดีไซน์ทันทีนะครับหลังจากนั้นนะครับในตัวเบราว์เซอร์เขาก็จะมีพวกพาร์ทนะครับแล้วก็ตัว document setting ที่พูดถึงเรื่องหน่วยนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นชื่อของวิวแล้วก็ origin work feature นะครับ folder work feature ใน origin นั่นแหละมันติดตามมาอยู่แล้วนะครับใน winter ก็มีแล็บเฉยเลย คราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดตาเขาก่อนเปิดตาตรงนี้นะครับให้เขาโชว์ตัว work plane ขึ้นมาต่อไปเดี๋ยวผมจะเริ่มเข้าสู่ sketch นะครับ create sketch เอาเป็นง่ายที่สุดนะครับง่ายที่สุดผมจะเอาเพลนนี้เลย exact แล้วก็ใช้คำสั่งวงกลมบางท่านอาจจะใช้ revolve แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความถนัดเอาที่เราถนัดเนาะดูขนาดเดี๋ยวผมเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพับลิดแบบลงไปในคอมเมนต์อีกทีหนึ่งให้พวกเราได้เอาไปไว้ฝึกกันนะครับผมใช้เมาส์ให้คล่องนะครับผมก็จะสเก็ตตัวเพลนเดียวกันไปเลย OD 34เอาเป็น36แล้วกันแล้วก็เซอร์เคิลนะครับ44นี่เพลนเดียวเลยชกเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะ extrude ทีเดียวบางท่านอาจจะใช้ revolve ก็ได้นะครับแต่ผมพูดเสมอว่าให้ใช้วิธีการที่แก้ง่ายแล้วก็ถนัดนะครับเอาที่ถนัดนะครับเอาที่เราคิดว่าเรามั่นใจว่ามันไม่มีปัญหาเลือกให้ครบนะครับใช้คำสั่ง extrude ขึ้นมาหนาเท่ากับ9มิล
หลังจากนั้นก็ไปเปิดตาสเก็ตขึ้นมาเหมือนเดิมใช้คำสั่ง X2 เหมือนเดิมนะครับคราวนี้หมุนสักหน่อยเลือกด้านล่างดึงขึ้นมานะครับโอเปอเรชันมันจะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรเป็นคัตอัตโนมัติเราเลือกเป็นจอยนะครับ52แล้วก็ X2 เหมือนเดิมนะครับโอ้ง่ายมากดูดิพวกเรา easy นะครับก็เปลี่ยนโอเปอเรชันให้เป็นจอยเหมือนเดิม40 50 52 78แล้วกันขึ้นไปไม่ต้องทำเร็วมากนะครับ78ได้อย่างนี้ได้อย่างนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะซ่อนตัวที่เป็นสเก็ตออกไปด้วยวิธีการปิดตานะครับปิดตา กดตรงนี้เลยง่ายๆ โอเคต่อไปโอ้ปรับเป็นไอโซเมตริกวิวก่อนเดี๋ยวผมจะทำบอสขึ้นมารอก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำการ create sketch ที่ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับเขาจะมีทรงกระบอกที่อยู่ตรงปลายไม่รู้ละเท่าไหร่แต่ใส่ OD ไปก่อนตึ๊ดตึ๊ด diameter 20แล้วกันนะ dimension นะครับคราวนี้ dimension constraint พอแบบนี้นะครับปุ๊บจิ้มที่ center กับ center นะครับดึงออกไป112หาร2โอเคเราก็จะได้ระยะแต่คราวนี้ให้เราเช็คดูก่อนนะครับถ้าเขาไม่ตรงกันให้ใช้ constraint ช่วยนะครับผมใช้ horizontal constraint เลือกที่จุด1แล้วก็จุด2นะครับเขาจะล็อกแล้วจะมีแม่กุญแจบอกเรานะครับผมโอเคเดี๋ยว fillet เอาไว้ทำทีหลังนะครับมันเหมือนกันก็ทำแค่อันเดียวแล้วก็ pattern แล้วก็ pattern extrude นะครับ operation ก็เอาเป็นแบบ cut นี่แหละต้องเลือกให้เต็มเพราะว่าเวลาเขาดึงขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวโอ้ยอย่าพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเฉยเลือกโอเปอเรชันเป็นจอยนะฮะลบมันเป็นสวนทางนะครับก็ลบ12ประมาณนี้ต่อไป alright pattern ก่อนโชว์คำสั่ง pattern เนี่ยมันจะเป็นไอคอนเดียวข้างในมันก็จะมีโอเปอเรชันแยกย่อยนะครับเราเลือกเข้าไปเลยแล้วก็มาเลือก circular pattern นะครับคราวนี้ object type ถ้าเป็น feature นะครับเลือกตัวนี้1pattern ไปก่อนดีกว่าแล้วก็ค่อยเลือก exit แล้วก็ค่อยหลังจากนั้นก็ค่อยมาเขาเรียกว่าอะไรค่อยมาเจาะรูทีหลังเจาะรูไม่ยากเนาะเจาะปึ้ง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 แล้วก็ fillet ได้เลยโอเคคราวนี้ถึงไหนอีกล่ะเดี๋ยวรูเอาไว้เจาะทีหลังโอเคเดี๋ยวเขาจะมีลิป2ฝั่งนะครับมีลิป2ฝั่งเดี๋ยวไปเปิดเวิร์กเพลงขึ้นมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทำการสร้างเวิร์กเพลงขึ้นมานะครับเอาเป็นแบบ plane at angle เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าใช้อะไรได้บ้างไฟมันแบบลองดูคราวนี้เลือกลายแล้วก็หมุนได้เลยนะครับเห็นไหมครับพอเลือกเสร็จปุ๊บเขาจะขึ้นเขาจะขึ้นให้เราง่ายมากเลยนะครับเราก็ใส่30ไปตรงไหมนี่ตรงฝั่งนี้สิหกสิบนะครับปั๊บเสร็จแล้ว enter ไปเราก็จะได้เพลนที่ทำมุมนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำการสร้างสเก็ตแล้วก็เลือกที่เพลนตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ผมจะเลือกเป็นสไลด์โชว์เพื่อที่จะให้เห็นองค์ประกอบข้างในคลิกหนึ่งทีคราวนี้เดี๋ยวจะมาใช้คำสั่งลิฟนะครับใช้คำสั่งลิฟเห็นไหมครับพออันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีรูถ้าเกิดเราบอกว่าเราเจาะรูก่อนเนี่ยก็อันตรายละมันก็จะมีปัญหานะชึบดึงนะครับดึงดูนะครับให้มันออโต้ดรอปลงบนเส้นนะครับหลังจากนั้นก็ลองเช็คขนาดสูงขึ้นไปยี่สิบเท่ากับดิเมนชันอยู่ไหนสูงขึ้นไปจากหน้านี้จนถึงตรงนี้
22นะครับเสร็จแล้วก็ผมจะดึงเข้าไปนะครับดึงเข้าไปเดี๋ยวถ้าเกิดมันไม่ออโต้ดอกผมจะทำการโปรเจกต์อินคลูดนะครับได้ไหมก็โอเคลองดูก่อนเพื่อความแน่ใจใช้โคอินซิเดนต์ดู1กับ2ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้เอา vertical จากขนาดให้เป็นระเบียบหน่อยนะครับไม่ต้องแบบโอ้โหเล็งเป๊ะๆนะครับตัวนี้ก็ใช้วิธีการเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำการล็อกเพราะสุดท้ายแล้วพอเวลาหลีบเนี่ยพอเวลาหลีบเนี่ยเขาก็จะทำการเมิร์จตัวที่เป็นโซลิดเข้าไปหาตัวโซลิดที่มีอยู่อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะดูก่อนนะมีตรงไหนอีกโอเคเข้ามาตรงนี้พอดีเป๊ะนะครับหลังจากนั้นก็ fully constrain หลังจากนั้นนะครับผมจะ finish sketch ไปก่อนเพิ่งค้างสิลูกพี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดตัวสเก็ตขึ้นมาเปิดตาขึ้นมามีไหมนี่เดี๋ยวลองดูนะครับเพราะว่ามันมีตัวเส้น1เส้น2เส้น3เนี่ยปกติถ้าเกิดหลิบเส้น1 2 3อย่างเงี้ยมันจะไม่สามารถหลิบได้นะครับถ้าเป็นอีเวนเตอร์นะ เดี๋ยวจะลองดูหลิบนะครับเลือกโพในฟิวชั่นนะครับแล้วก็เลือกโอเปอเรชั่นเป็นแบบทูเน็กเหมือนเดิมทิกเน็ตเท่ากับ6มิล6มิลสิ6มิลสิโอ้ยได้อยู่นะครับแล้วก็โอเคไปเลยโอ้ยังง่ายนะครับคราวนี้มิลเลอร์ครับมิลเลอร์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 ใช้หลายโปรแกรมเกินงงหามิลเลอร์ไม่เจอพวกเราอยู่ข้างล่างปั๊บนะครับแล้วก็เปลี่ยน operation หรือ object type ให้เป็น feature นะครับผมเลือกโบเข้าให้แล้วก็มิลเลอร์plane เราก็เอา plane นี้มันมี2ฝั่งนะครับแล้วก็ฝั่งตรงกลางนี้ก็จะเป็นตัว boss ขึ้นมาอีกทีหนึ่งซึ่งจะคนละแบบเพราะฉะนั้นก็จะมา create sketch นะครับแล้วก็ slice เหมือนเดิมในที่นี้เดี๋ยวผมจะทำเป็นวงกลม1อันยังไม่เจาะรูนะครับเจาะรูไว้ทีหลังนะแล้วก็ให้ขนาดก่อนขึ้นไปแล้วก็ตรงนี้อย่างนี้นะแล้วก็ใช้สั่งลายนะครับถัดมานะลากส่วนตัวผมชอบใช้วิธีการเนี้ยแล้วก็แทนเจนต์ไปดูมันเคลียร์ง่ายดีนะแล้วก็ค่อยทริมออกทริมออกไม่ได้มันต้องโปรเจกต์เส้นออกมาไม่งั้นไม่รู้จะทริมจากตรงไหนเนาะก็จะใช้วิธีการง่ายๆเลยลากคำสั่งลายนะครับถ้าไม่ติดก็โปรเจกต์ไปโป๊ะก็จะได้เส้นขึ้นมาหนึ่งเส้นเห็นไหมคราวนี้ก็ลากใช้สั่งลายคิดไม่โดนลากขึ้นไปนะครับแล้วก็ทีมออกคราวนี้ถ้ามันยังไม่ตรงนะครับก็ฟิกแทนเจนต์เข้าไปนะครับคอนสแตนต์อาจจะยังไม่สมบูรณ์ถามว่าทำไมต้องทำด้วยนะครับต้องใส่เพราะว่าพอเวลาเราเมื่อมีการมาปรับเปลี่ยนแก้ไขภายหลังเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดปัญหาไม่มีอะไรมากนะครับแค่นี้เองทำไปรวดแล้วก็ผมจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น construction line เสมอนะครับจะได้ไม่สับสนกับชิ้นงานตัวอื่นผมจะทิมก็ได้ไม่ทิมก็ได้ไอตัวสูงคงที่เลยเพราะสุดท้ายแล้วนะครับก็เราก็จะต้อง extrude มันขึ้นมาอยู่ดีเนาะคราวนี้ตรงนี้เขาจะมีตัวทรงกระบอกผมจะเลือกวิธีที่ง่ายเลยนะครับใช้คำสั่งมี rectangle แบบ3 point ไหมอ่ะฮะมีนะครับก็ใช้คำสั่ง
3 point จากเซ็นเตอร์ไปอย่างนี้ผมจะรีโวเอานะตัวนี้เปลี่ยนเส้นนี้ให้เป็นเซ็นเตอร์ไลน์นะครับแล้วก็ dimension พอ dimension เสร็จปั๊บอ่ะให้องศาก่อนจากฐาน45หลังจากนั้นตึ๊ดตึ๊ด diameter 24ความยาวผมเอาจากเซนเตอร์เนาะก็จิ้มไปที่เซนเตอร์แล้วก็เลื่อนมาให้มันเป็น align dimension 30ไปนะนี่นะครับได้แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวรูข้างล่างรูข้างล่างค่อยมาเจาะอะไรที่มันเป็นรูพยายามมองให้มันเป็นรูนะพวกเราอย่าพยายาม extrude cut นะครับพอเวลาเราไปใช้ตัวฟีเจอร์มันก็จะไม่ขึ้นให้เอาง่ายๆอืมถึงไหนละบ้านโอเคคราวนี้ครบยังครบแล้วผมฟินิชไปก่อนทำทีละส่วนนะอันดับแรกเดี๋ยวผมจะ extrude ตัวกลางเนี่ยเขามีทรงกระบอกแน่นอนละ1อันเพราะฉะนั้นนะครับผมจะเลือกเป็น symmetric แล้วก็เป็นแบบ whole length นะครับแล้วก็ใส่ distance ไป46จัดไป operation เป็นแบบ joint ลักษณะนี้กดโอเคไปหลังจากนั้นเปิดสเก็ตมานะครับก็คือการแชร์สเก็ตนั่นแหละพวกเราจิ้มลงไปแล้วก็เลือกเป็นแบบ symmetrical แล้วก็เลือกเป็น whole length นะครับหนาเท่ากับ14อย่างนี้ operation เป็นแบบ joint ไปเลย revo ฮะเอาตรงนี้ครับแล้วก็เลือกเดี๋ยวกด control นะครับอย่าตกใจแล้วก็เปลี่ยนเป็น jointพอเปลี่ยนเป็นจอยเสร็จปุ๊บนะครับก็กดโอเคไปเลยเช็คเรียบร้อยโอเคปิดสเก็ตไปจะเป็นรูปร่างแบบนี้อ่ะเริ่มไล่เจาะรูนะครับเริ่มไล่เจาะรูอันดับแรกเดี๋ยวผมจะมาเจาะรูไดมิเตอร์20ตรงนี้ก่อนแชมป์สั่งโฮครับง่ายเลยเลือกโพแล้วก็เลือกไปที่ส่วนโค้งแล้วก็ extend เป็นแบบ R นะครับ20นี่โพอีกรอบหนึ่งตรงนี้ผมให้เป็นรูเกลียวนะครับร่วม0คลิกให้โดนนะทับเกลียวนะครับแล้วก็ทูถึงผิวไหนถึงผิวนี้หลังจากนั้นนะครับก็เลือกโปรไฟล์มันเป็นไอโซเมตริกโปรไฟล์นะครับเอารู M16แล้วก็เกลียวขวาโชว์เป็นเกลียวเลยเท่ๆเป็น1ทีอย่างนี้นะครับเป็นโมเดลแล้วก็โอเคโอ้ยังเคิร์ฟเอาไว้ต่อนะครับอย่าลีลาโอเคเราก็จะมีรูที่เจาะจากข้างล่างขึ้นไปเนาะเจาะจากข้างล่างขึ้นไปเพราะฉะนั้นผมจะมาเคลียร์สเก็ตที่ผิวด้านล่างเลยมาตรงกลางพอดีผมใช้คำสั่ง point มีไหมนะ point จิ้มไปเลยนะครับเช็ค constraint ก่อนใช้ horizontal constraint ปุ๊บล็อกแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่ามันอยู่ตรงกลางผมจะปรับวิชวลหมุนจากระยะเซนเตอร์ตรงนี้26โอเคหมุนที่เดิมให้ dimension นะครับเซนเตอร์ถึงตรงนี้เท่ากับ26เพราะว่ามันต้องจอดอยู่ใน on center เดียวกันเนาะจักแมนบอแมนจำได้ดูโอเคนี่แหละครับฟินิชสเก็ตครับหลังจากนั้นก็ใช้คำสั่งโฮครับผมโฮเจาะจากตูดขึ้นไปก่อนเลยนะครับเป็นรูเจาะธรรมดานะครับเอาเป็นซิมเพิลโฮนะครับผมแล้วก็เจาะแบบอะไรเจาะถึงผิวนะครับไม่ให้มันซอดขึ้นไปข้างบนนะครับมิฉะนั้นเราจะได้รูเจาะที่มันทะลุมา
เอา8มิลลิเมตรโอ้ก็โอเคไปนะครับหลังจากนั้นเราจะมาเจาะรูด้านข้างไดมิเตอร์8มิลโหเข้าผิดอีกแล้วเจาะทะลุนะครับปั๊บปั๊บไดมิเตอร์8มิลเหมือนได้ยินน่ะเวลาพูดอ่ะปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็กดโอเคเสร็จแล้วแพทเทิร์นนะครับเลือกเป็นฟีเจอร์เลือกเป็นเซอร์คูล่านะครับหลังจากนั้นก็ select axis นะครับ3กดโอเคไป1ทีโอ้ easy สุดๆนะครับสิ่งที่ยากชิ้นนี้ไม่ใช่อะไรยากตรงฟิลเล็ตอันนี้คือเรื่องจริงนะปั๊บปั๊บปั๊บเมาส์อยู่นี่เมาส์อยู่นี่เดี๋ยวผมจะเริ่มทำเขาจะบอกข้างล่างนะครับถ้าเป็นรูใหญ่อย่างนี้นะครับผมจะใช้วิธีการ X2 Cut ลงไปใช้วิธีการ X2 Cut ลงไปนะให้ขนาด96ทำสเก็ต2ที X2 Cut ลงไป Operation เป็นแบบ Cut ไปนะครับลึกลงไปเท่ากับ2มิลลบ2สิเพราะมันสวนทางเนาะต้องใช้วิธีการกำหนดเดเรคชันในรูปแบบนี้นะครับค่าลบค่าบวกเอาแล้วก็สเก็ตอีกทีนึงที่ผิวล่าสุดแล้วก็ใช้เซอร์เคิลเหมือนเดิมหลังจากนั้นนะครับก็ใส่เดเมนชันนะครับ89 90โอเคปั๊บต้องเล็กกว่านี้หน่อย15โอเคแล้วก็ Tooth Cut by Cutแล้วก็ลบ1จัดไปนะครับดูทิศทางไม่มีอะไรมากหลังจากนั้นนะครับเจาะรูตรงกลางตรงนี้เลยใช้คำสั่งโฮแบบนี้ใช้คำสั่งโฮโอเคแล้วก็จิ้มไปที่ตรงกลางคราวนี้รูตรงนี้จะให้เป็นรูร้อยผ่านแล้วกันรูร้อยผ่านเป็นซิมเปิลโฮมีเคาน์เตอร์บอลเนาะถ้าเราต้องการดีไซน์ก็ดึงเลยนี่โอ้โอ้ยังง่ายโอ้เจาะทะลุไปสิครับอย่างนี้โอ้ my god นะครับกดโอเคไป1ทีนี่อะไรมันจะง่ายขนาดนี้พวกเราอะพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บทำเกลียวมันจะมีคำสั่งเทรดนะครับอยู่ไซส์ระบาดนี้บอกใครได้ใส่เนี่ย นี่นะครับอยู่ข้างๆโฮนี่แหละเลือกไปที่ผิวนะครับโมเดลไปดีOD ใหญ่เท่าไหร่นะครับมันก็จะขึ้นเป็นระยะเท่านั้นเนาะเป็นอัตโนมัติโปรไฟล์ที่เดี๋ยวเราสับเปลี่ยนระยะพิดเอาจะละเอียดหน่อยก็ได้นะครับที่โชว์อยู่เป็นค่ามาตรฐานนะครับนี่เอาคูณ4เลยใหญ่ๆหน่อยคราวนี้นะครับเราไม่เอาฟูลเลงเนาะไม่เอาฟูลเลงเขาก็จะให้เราใส่ค่าดึงนี้ก็ได้นะให้พยายามดูด้วยนะว่าลงไปเท่าไหร่ก็ประมาณนี้เราใส่ลงไปประมาณนี้25มิลก็โอเคไปดิเห็นไหมครับง่ายมากเลยเหลืออะไรเหลือเจาะรูด้านข้างแล้วก็ฟิลเลตนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะใช้วิธีการไม่ต้องทำเพลนให้เสียเวลานะครับเพราะว่าเรามีเพลนตัวนี้อยู่แล้วต้องทำด้านนอกนะครับต้องทำด้านนอกถ้าทำด้านในมันจะเจาะได้ฝั่งเดียวฟิกตำแหน่งนะครับใช้เวอร์ติเคิลกับจุดออริจินระยะใส่ขึ้นไปนะครับ
ตรงนี้ผมว่ายังไงก็ต้องเดี๋ยวก่อนนะมันจะมีบอสอยู่ข้างนอกต้องใช้ work plane ช่วยดีกว่า offset plane จาก plane กลางออกมามาในทิศทางบวกง่ายสุดนะครับมองที่ top view ก่อนออกมาสัก30แล้วกันปรับเป็นในโซมาติกวิวโชคนะครับแล้วก็ create sketch ปึ๊บโอ้ยง่ายสุดๆนะครับโอเคทำบอสออกมาในมิเตอร์14นะครับแล้วก็อย่าลืม fix constraint ด้วยนะครับเช็คอยู่ในไลน์แล้วก็ใส่ dimension ที่เป็นการกำหนดพิกัดตำแหน่งเข้าไป42อ่ะโอ้หมุนนะครับหมุนแล้วก็ extrude เลย extrude เสร็จตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวลองดูเป็น two object นะครับแล้วก็เลือกเสร็จกดโอเคเท่านี้เลยหลังจากนั้นก็เจาะรูร่วมศูนย์ไปเลยครับผมเจาะรูร่วมศูนย์แล้วก็ reference ก็เลือกไปที่กดให้ยุบถ้ากดไม่ยุบไม่ได้ก็เลื่อนมานะครับซูมอินเข้าไปเนี่ยมันจะมีตำแหน่งเซ็นเตอร์พอยต์อยู่ออโต้ดรอปของเราหลังจากนั้นก็ปรับเป็นทะลุนะครับแล้วก็ซิมเบิลโฮมโอ้ 6.5 ไปดีครับแล้วก็โอเคจบเรียบร้อยนะครับดูนะครับเจาะทะลุเลยเห็นไหมฮะคราวนี้เช็คก่อนที่เราจะไปฟิลเลตครบแล้วเราไปฟิลเลตนะครับเราจะเริ่มจากตรงไหนฟิลเลตทุกอย่างเดี๋ยวเราจะใช้ R 2นะครับอะไรที่เป็น R 2ให้เลือกก่อนเอาเรื่องอยู่นะฟิลเลตที่บอกให้เราใช้ R 2ทั้งหมดหมุนก่อนที่กดโอเคก็มารีวิวดูก่อนเพราะว่าพอใส่ค่าไปแล้วมันจะเพิ่มหรือว่าแอดเข้าไปไม่ได้อีกนะครับก็ต้องยอมรับค่านั้นเข้าไปวิธีการเช็คก็ต้องดูว่าตัวไหนที่มันจะมีค่าระยะฟิลเลตที่มันเท่ากันแค่นั้นเองหนึ่งแล้วก็แอดเสร็จตรงนี้2แอดตรงนี้3นะครับขอบที่เป็นบอสกับตัว outside circle นะครับโอ้ยอันนี้ผมให้ R 5นะครับใดมั้งนี่นะครับก็โอเคมันจะขึ้นมาเป็นเซตเลยเห็นไหมฮะเช็คโชแล้วก็ฟิลเลตตรงนี้หน่อยนี่นะครับมันจะมี2ฝั่งที่ติดกับตัวครีบนะครับหรือว่าลิปของเราใส่แชมเฟอร์ครับผมเลือกลงไปแล้วก็แชมเฟอร์ไปถ้าเท่ากันก็เลือกให้ครบนะครับเลือกขอบให้ครบก่อนงานที่ดีต้องมีแชมเฟอร์ไอ้ยะครบอย่างตรงนี้ก็ต้องมี1มิลจบเลยเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือชิ้นงานเดี๋ยวผมจะพับลิตไอตัวแบบลงไปให้พวกเราเอาไว้ทำเป็นแบบฝึกหัดเล่นๆกันนะครับเพื่อ Direct Fusion 360นะครับเดี๋ยวลองมาเปลี่ยนตัวสีของชิ้นงานดูคลิกขวาที่โมเดลนะครับแล้วก็ Physical Materialสักครู่นะครับสตรีมอยู่พอดี
จะข้าวเด้อไอ้จะข้าวเด้อโอ้แป๊บนึงครับจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเอาเป็นเมทัลอลูมิเนียมแล้วกันลากวางนะครับคราวนี้เราจะเปลี่ยนสีนะสีเนี่ยไม่มีผลกับตัวคุณสมบัติเชิงกลหรือว่าคุณสมบัติทางกลกับตัววัสดุนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้เอาเป็นก่อนนี่สีเหลืองโอ้เห็นไหมอันนี้ก็คือคร่าวๆไม่ใช่คร่าวๆนะครับวิธีการขึ้นรูปชิ้นส่วน3มิติถ้าชิ้นงานมีลักษณะจริงๆแล้วถามว่าซับซ้อนไหมไม่ได้ซับซ้อนนะครับเพียงแต่ว่ามันมีองค์ประกอบเยอะนะครับพอเวลาเราดูแบบมันก็จะมีความซับซ้อนเพิ่มไปในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมวิวโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ฝากกดไลค์กับ Subscribe นะครับกดแชร์นะครับเพจ2ลงเขียนแบบเครื่องกล TD CAD แล้วก็ YouTube Channel CAD iDraw นะครับเราเดินทางมาถึงเกือบๆจะเป็นสิ้นปีนะครับ2023แล้วนะครับหรือว่าปีพ.ศ.2566นะครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในสตรีมหรือว่าคลิปวิดีโอถัดไปนะก็ได้มาอวยพรกันก่อนที่จะก้าวข้ามสู่ปี2024นะครับปีมังกรทองแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ Ha ha ha.